ก่อนการเปิดตัวในอีกไม่กี่วันของ Isuzu MU-X 2024ในรุ่นปรับโฉม Mini-Change เริ่มมีภาพหลุดเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าแสดงถึงความแตกต่างจากรุ่นเดิมนอกจากดีไซน์ภายนอกแล้วยังปรับเปลี่ยนในส่วนฟังก์ชันภายในถือว่าเป็นการลงทุนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในรุ่นที่คนไทยนิยมแม้ว่าภาพหลุดดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดเผยได้แต่จากภาพจำลองที่ทุกคนจะได้เห็นเป็นการแกะแบบมาจากต้นฉบับนะครับเริ่มจากดีไซน์บั้นท้ายใหม่ในภาพรวมจะต่างจากเดิมเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นการตกแต่งกันชนท้ายใหม่ลักษณะดิฟฟิวเซอร์บริเวณเบ้าฝาท้ายปรับทรงใหม่เล็กน้อยไฮไลท์คือไฟท้ายชุดใหม่แม้ว่าทรงจะมีความใกล้เคียงของเดิมแต่รายละเอียดภายในจะได้ไฟ LED แบบใหม่ DNA เดียวกับไฟหน้าคือเส้น2หยักและมีแถบเชื่อมจากซ้ายไปขวาคาดว่าอักษร Isuzu กึ่งกลางฝาท้ายอาจถูกถอดออกด้วยนะครับสิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือไฟเบรกเพราะมีเสียงบ่นว่าไฟเบรกตัวเก่ามีขนาดเล็กเกินไปรอชมว่าจะปรับให้โดดเด่นกว่าเดิมหรือไม่และเมื่อขยับมาด้านข้างตัวรถพบว่าเป็นดีไซน์เดิมเกือบ 100% แตกต่างเพียงลายล้ออะลอยใหม่แบบ6ก้านเช่นเดิมและส่วนที่มีการปรับมากที่สุดคงหนีไม่พ้นด้านหน้ารถโดยสื่อในฟิลิปปินส์ได้มีการเผยภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นจากทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ทั้งในรุ่นปกติและรุ่น RS สำหรับฟังก์ชันภายในห้องโดยสารมีภาพกราฟิกบริเวณหน้าจอสัมผัสแสดงถึงองศาการเอียงของตัวรถสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเส้นทางออฟโรดซึ่งเป็นฟังก์ชันเดียวกันที่อยู่ใน D-Max Mini-Change หากอ้างอิงจากกระบะเป็นไปได้ว่าจะมีหน้าจอสัมผัส9นิ้วใหม่พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สายมาตรวัดมีหน้าจอขนาด7นิ้วพวงมาลัยทรงใหม่และสิ่งที่หลายคนมองหาคือกล้อง360องศาต้องลุ้นว่าจะมีการติดตั้งมาให้หรือไม่รวมถึงขุมพลังและชุดช่วงล่างจะถูกปรับแต่งให้ต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรตอนนี้เริ่มทยอยขนรถกันแล้วนะครับแน่นอนว่าปกปิดอำพรางตัวรถทั้งคันหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับ